วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ในช่วงที่แล้วเราก็ได้ทำความรู้จักกับวัดคุณพ่อที่ขอพักจากงานในเมืองขอกลับบ้านเกิดมาเป็นเกษตรกรเพื่ออยู่ใกล้ครอบครัวนั่นเองครับพี่ว่าตอนอยู่กรุงเทพตอนอยู่ที่ปัดริ้วเนาะครับเออมันอยู่สภาพวะความเป็นอยู่เป็นยังไงอ๋อความเป็นอยู่ก็ทำงานมันคนละแบบครับทำงานมันก็ดิ้นรนเนาะพักยังไงพักก็เช่าห้องครับผมอืมเช่าห้องอยู่กับแฟน2คนครับอือแล้วก็แฟนก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานผมแต่ผมเนี่ยทำงานเป็นกะครับแบบรถคันหนึ่งมันจะขับ2คนผมก็เปลี่ยนกันจะมีเวลาไม่ตรงกันแล้วครับผมจะไม่ค่อยเจอกันครับอยู่ด้วยกันแท้ๆครับแต่กลับไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันครับผมจะเจอกันเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ที่ผมหยุดพอเขาจ้างออกมีการจ้างให้ออกจากงานปุ๊บสมัครเป็นคนแรกเลยครับแสดงว่าใจเราตลอดเวลาที่ผ่านมาก็อยากกลับบ้านครับผมไปอยู่บ้านมันรู้สึกยังไงมันต่างจากการอยู่กรุงเทพไหมรู้สึกว่ามันมีความสุขครับนี่นะครับผมมันได้เจออะไรบ้างได้เจอลูกครับเจอลูกแล้วได้คุยกันเนาะคุยกันได้หยอกล้อกันนะครับผมเขาบอกลูกชายคนโตนี้ตอนแรกไม่สนิทกันเลยเหมือนเป็นใช่ใช่เหมือนเป็นครับเพราะว่าป้ากับลุงจะเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแล้วก็แม่ยายนะครับผมไม่ได้เลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กครับผมก็ดีขึ้นแล้วครับผมกลับมาอยู่บ้านได้กี่ปีแล้วครับผมได้ปีกว่าแล้วครับได้ปีกว่าแล้วครับโอ้แล้วก็มีลูกชายปี5เดือนนะฮะครับผมเป็นไงได้ลูกคนใหม่ยิ่งความให้ความรู้สึกของความเป็นครอบครัวมันแน่นแฟ้นอยู่กว่าเดิมไหมใช่ครับมันรู้สึกว่าเออเรามีสมาชิกเพิ่มมาอีกคนแล้วนะเออเราต้องเอาใจใส่เขามากขึ้นคุ้มไหมที่เหนื่อยใน8ที่8ริ้วมา13ปีแล้วชีวิตมีวันนี้คุ้มอยู่ครับผมอยากจะได้เงินทุนไปสานต่อโครงการนี้สำเร็จครับผมนั่นก็คืออยากไปทำบ่อเลี้ยงปูนาครับผมเห็นเขาเลี้ยงใน YouTube นี่มันน่าจะรายได้ดีผมก็เลยศึกษาลองดูใช้เงินทุนเท่าไหร่ครับผมสักหมื่นหนึ่งก็ดีครับสักหมื่นหนึ่งนะครับผมเอาเป็นแบบก่อบ่อปูนขึ้นมาครับผมเลี้ยงปูนงปูนาข้างในครับแล้วก็มีหลังคาด้วยมีหลังคาซะหน่อยครับผมเป็นยังไงบ้างเรื่องราวของการหนุ่มคนนี้ที่พาชีวิตกลับบ้านค่ะก็ความสุขสุดท้ายแล้วอยู่ที่บ้านแล้วก็ที่เห็นชัดเจนแล้วก็คือเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากมีคุณแม่คุณพ่อคุณลูกที่น่ารักแล้วน่าอิจฉามากๆเลยค่ะก็แล้วเป็นชีวิตที่แบบว่าโหหนูอยากไปใช้ชีวิตแบบนี้เหมือนกันชีวิตที่แบบว่าเป็นนายตัวเองมีผักมีที่นาให้เราทำกินมันคงจะเป็นอะไรที่มีความสุขมากแล้ววันนี้พี่เขาก็เจอทางความสุขของตัวเองแล้วค่ะก็วันนี้เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณครับตอนนี้ก็สร้างสิ่งแวดล้อมในบ้านให้มันมีอาหารกินถูกต้องไหมครับผมจับปงจับปลาดักกุ้งดักหอยได้ครับผมเอาละพร้อมสู้ไหมครับพี่วัดพร้อมสู้ครับครับผมมีการสำลักเล็กน้อยมีการสำลักเล็กน้อยขอหนึ่งเพลงเพื่อสู้กับแชมป์เงินล้านของเราสร้างฝันด้วยกันบ่อครับผมโอ้โหตรงประเด็นบทเพลงจากชีวิตของเขาสร้างฝันด้วยกันบ่อจากพี่วัดครับตั้งเจ้าเป็นแรงใจเก็บรอยยิ้มมาซ่อนไว้ที่ซิมการ์ดใจเติมไฟให้ฝันเช่าห้องข้างซอยคอยรถเมที่ป้ายเดียวกันอายรู้มาว่าสองเท่านั้นมีส่วนคล้ายกันคือฝันเปื้อนฝุ่นทุ่มแรงเป็นทุนอยู่แบบต้องลุ้นทุกเดือนทุกวันกี่วันก็พังอย่างนั้นภาพฝันนับวันรอการสิ้นสูญจึงอยากชวนเจ้านำฝันสองเรามาร่วมลงทุน
สร้างหวังบนทางสายฝนเอาใจคำจุนลุ้นรุยงานหนักให้น้องเป็นหาอายอาสาเป็นแห่งอ้ายเป็นคนหาเจ้าคอยเก็บแบ่งสร้างฝันด้วยแรงที่อมด้วยรักเห็นดีน้ำบ่อหรือมีแล้วบ่อคนที่เจ้าหาส่งยิ้มแทนการรับปากก็ได้เด้อทายกันตกลงบ่อนางทายแต่งตั้งเจ้าเป็นหวานใจขายความคิดที่ฝากไว้เป็นการบ้านใจให้ลองช่วยฟังอย่าตัวกันเด้อถ้าน้องมีคนใช้ในฝันแต่ถ้าน้องเห็นงามตามนั้นเรามาสร้างฝันร่วมกันเด้อนะคนหาเจ้าคอยเก็บแบ่งสร้างฝันด้วยแรงที่คุ้มด้วยรักเห็นดีน้ำบ่อหรือมีแล้วบ่อคนที่เจ้าหาส่งยิ้มแทนการรับปากก็ได้เด้อทายกันตกลงบ่อนางทายแต่งตั้งเจ้าเป็นหวานใจขายความคิดดีฝากไว้เป็นการบ้านใจให้ลองช่วยฟังอย่าตัวกันเด้อถ้าน้องมีคนใช้ในฝันแต่ถ้าน้องเห็นงามตามนั้นเรามาสร้างฝันร่วมกันเด้อนะวันนี้มันแล้วเป็นยังไงโอ้สองนิ้วเลยสองนิ้วเลยร้องดีมากเลยค่ะขนลุกเอื้อนแบบว่าลุกเอื้อนที่พกมาจากบ้านเฉพาะตัวเลยแล้วก็ร้องด้วยหัวใจซื่อๆเชื่อสนิทใจเลยอ่ะอยากสร้างฝันเลยอ่ะไม่ได้แล้วก็ลูกสองแล้วพูดแทนเมียเขาขอบคุณมากค่ะโอ้เมื่อกี้ช้างของเราเหมือนนั่งดูกายกรรมอยู่ฮะนั่งดูล็อกโอ้โหอยู่เห็นอาการอยู่เป็นไงพี่พีครับผมเขาแค่เรียกอะไรนิสัยคนจริงนะนะเขาถ่อมตัวมากเลยนะผมไม่มีพรสวรรค์แต่ผมแบบนะผมชอบอะไรเงี้ยชอบก็ร้องไปอย่างนั้นเออแล้วก็มาแล้วก็ถ่อมตัวมากเลยโหพอร้องมานี่พรสวรรค์แล้วแล้วก็เสียงดีมากครับแก้วเสียงก้องกังวานแล้วแบบแก้วเสียงนักร้องมืออาชีพเลยอ่ะ uh-huh. ก็คือแบบทำได้ดีแล้วก็เก็บรายละเอียดแบบที่น่าเหลือเชื่อหลายๆอย่างไม่จะเป็นลูกคอลูกขึ้นนาสิกลูกของพี่มนแคนก็มีอยู่ในนั้นหมดเลย uh-huh. เขาเรียกว่าครบองค์ผมมองว่าครบองค์ก็ถือว่าเป็นอาวุธหนักสำหรับนนนะครับสู้ๆครับขอบคุณครับเป็นไงครับเป็นไงครับภาพที่อันเห็นคือเขาสะกดคำว่าพอดีของชีวิตเขาได้ลงตัวมากๆอ่ะคือบางทีคนเราถ้ามันมีความพอดีอ่ะมันก็สามารถสร้างความสุขให้เราได้ในรอบๆตัวอย่างจากภาพที่เราเห็นในการที่แบบทำงานเสร็จแล้วปูเสือเนาะแล้วมีหมอนอันนึงแล้วก็นอนอย่างเงี้ยเอออันว่ามันอันชอบภาพนั้นมากเลยมันทำให้เรารู้สึกถึงแบบธรรมชาติแล้วก็ความสุขตรงนั้นนะคะส่วนในเรื่องของการร้องเพลงก็ไม่แปลกใจเพราะว่า
ไม่คิดว่าเสียงจะดีขนาดนี้นะแต่พอแบบว่าคำแรกออกมาเนี่ยคือเสียงสว่างมันพุ่งมากเลยอะทำให้เราได้แบบอิ่มในเสียงเพลงที่เขาได้เปล่งเสียงร้องออกมานะคะถึงแท่นของแชมป์ที่มีสะเทือนไปบ้างตึกๆๆก็โดยรวมถือว่าร้องเพลงเพราะมากๆเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะขอบคุณครับเชิญคุณสลาครับภาพรวมของวัดเนี่ยครูบอกว่านี่คือใช้คำว่าเป็นคนจริงคนหนึ่งได้เลยเป็นบุคลิกของคนจริงเป็นไทยบ้านตัวจริงคือออกจากบ้านมาสู้แต่ก็มีเป้าหมายชัดเจนถึงแม้ว่าวันนี้ยังเคียงข้างกับคำว่าสู้อยู่ยังไม่อยู่ในจุดที่ว่าสำเร็จหรือว่าสุขก็ตามแต่มันเป็นการสู้ที่มีเป้าหมายและมีความสุขแนบข้างไปด้วยก็ชื่นชมนะครับขอบคุณครับส่วนการร้องเพลงนี่โอ้โหต้องใช้คำนี้เลยนะชอบเสียงมากชอบทุกอย่างคือมีความเป็นนักร้องยิ่งอยู่ในลุคแบบนี้ด้วยนะมันใช่หมดเลยมันใช่หมดเลยนะครับแต่มันมีเรื่องต้องซ่อมคือทั้งหมดเนี่ยครูว่าซ่อมเรื่องจังหวะซึ่งฟังไปก็เดา ว่าสาเหตุในการที่ไม่ค่อยไล่ไม่ค่อยทันจังหวะหรือไม่ค่อยตรงจังหวะอาจจะมาจากวัดซ้อมกับลำโพงบลูทูธถูกไหมครับครับแล้วอาจจะเร่งเอ็กโคหรือว่าดีเลย์มันเยอะไปหน่อยอ๋อซึ่งทำให้เราคลำจังหวะไม่แม่นและเราก็ชินกับมันเพราะเขามีจุดอ่อนแค่เรื่องจังหวะอย่างอื่นชนกำหนดได้เลยครับคนนี้ไม่ธรรมดาครับขอบคุณครับได้เวลาที่นนท์อดีตพระเอกหมอลำจะต้องออกมารักษาตำแหน่งแชมป์36สมัยจากคุณวัดที่เรียกได้ว่าด่านนี้หินไม่เบาเลยล่ะครับตอนนี้เรามีแฟนคลับแล้วเป็นแชมป์มา36สมัยก็เริ่มมีแฟนคลับมาได้ให้ทักทายกันบ้างแล้วครับเขาบอกว่ามีกลุ่มหนึ่งเป็นแฟนคลับเป็นกลุ่มมีคนมีสีจริงครับสีอะไรสีแบบนี้ครับประมาณนี้กากีกากีประมาณนี้เป็นสีแบบข้าราชการอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับกากีอ่ะใช่ครับเป็นเพื่อนใช่ไหมเล่าให้ฟังหน่อยแฟนคลับกลุ่มนี้ตอนนั้นผมจับใบดำใบแดงครับก็ได้ใบแดงก็ไปโดนลงไปสัตหีบเป็นทหารเรือครับตอนแรกก็เข้าไปเขาจะมีอยู่ฐานทัพก็จะมีแบบมีความสามารถใครมีความสามารถอะไรบ้างใช่ไหมครับเขาจะติดป้ายแบบตึ๊บๆๆนี้ครับใครมีความสามารถอะไรก็ไปนั่งเรียงแถวกันตรงนั้นเขาจะคัดครับเราไปนั่งแถวไหนเราก็ไปนั่งตรงที่ว่าร้องเพลงครับจะมีแบบร้องเพลงพวกแบบอันนี้ครับก็เลยไปนั่งตรงนั้นครับไปนั่งครับคัดเลือกให้ไปร้องเพลงใช่ครับแล้วก็ไปเขาเรียกอะไรล่ะไปออดิชั่นประมาณนี้ครับไปคัดอ๋อมีคัดตัวด้วยเหรอมีครับเพราะมันเยอะมากครับพี่แพงเพราะทหารรอบนึงเขาเอาเข้าไปประมาณ4,000 คนครับมีคนนั่งแถวร้องเพลงกี่คนโอ้เป็นร้อยครับเป็นร้อยนี่คืออย่างต่ำนะครับอย่างก็ประกวดเดอะสตาร์แน่นอนครับพอไปถึงปุ๊บเขาก็ไปคัดเลือกเงี้ยเหรอใช่ครับคัดเลือกเอากี่คนจากร้อยกว่าคนน่ะก็มันจะมีตรงที่ผมอยู่ใช่ครับตรงที่แบบที่ผมประจำหลังจากที่คัดแล้วครับประมาณ 5-6 คนประมาณนี้ครับไม่เยอะ 5-6 คนที่ได้ร้องเพลงร้องกับวงของกองทัพเรืออันนี้จะเป็นมันจะมี2อันครับจะมีเป็นวงของกองทัพแล้วก็มันจะมีแยกออกมามันจะเป็นของแบบคล้ายๆแบบร้านอาหารอ๋อมันเป็นร้านอาหารของกองทัพที่คนข้างนอกเข้ามาได้อะไรอย่างนี้ด้วยเลยคือริมทะเลเลยครับอันเคยไปเวลาไปเราไปโรยกระดูกเอากระดูกตาคุณยายไปโรยอัฐิใช่ไปโรยอัฐิอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลับเข้ามาก็เราก็สามารถเช่าไปกินอาหารได้ใช่ครับมีสามารถจองโต๊ะอะไรได้ด้วยครับอ๋อใช่ครับผมอยากจะบอกอะไรเพื่อนเพื่อนแฟนคลับชาวฐานเรือของเราบ้างครับก็อยากขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณท่านผบ.ขอบคุณสโมสรลานลีลาสมุทรนะครับขอขอบคุณที่ให้ผมได้ไปร้องเพลงตัวนั้นแล้วก็ขอบคุณที่เชียร์ติดตามเป็นกำลังใจครับขอบคุณมากครับผมเคยไปหันเล่นเรือใบแล้วก็มีร้านสโมสรอยู่ตรงนั้นอาหารเลิศอาหารทะเลสดมากอย่างก้าสถานไปจับมาให้กินนะ เอาล่ะนอนวันนี้ขอหนึ่งเพลงเพื่อต่อสู้กับคู่แข่งที่น่ากลัวในวันนี้พี่วัดฮะเพลงนั้นก็คือเพลงฝันดีเด้อล่ะครับจากนนท์ครับThank you.
พอได้มาเทคแคร์ถูกงานตามจีโอทีขวางทางกว่าจะเลิกงานถึงห้องเช่าก็ดึกแล้วนางแตกใจที่ชิดพอดกันบอกให้อ้ายกดเบอร์โทรหาดาวแจ่มฟ้าอ้ายห่วงหาดวงตาคู่นั้นอยากได้ยินว่ายังหากันก่อนนอนหลับฝันยืนยันสัญญาบ่อยากวางสายแต่เกรงใจเข็มนาฬิกาเฝ้านอนเสด็จน้องลาเพราะว่ามืออื่นต้องตื่นเหตุงานหลับสาหลับตาพักนอนเอาแรงเปิดใจไว้เด้อคำแพงอ้ายสิแปลงร่างไปเข้าฝันส่งคลื่นความฮักและขึ้นฮอดไปกอดคุ้มกันอ้อมแขนของความผูกพันส่งผ่านไออุ่นไปให้คนดีส่วนอ้ายนี้สิสร้างฝันรอวันสองเราตัวไกลใจยังคือเก่าฝันอ้ายมีเจ้าบ่เลือนสักทีสี่ห้องหัวใจอย่าให้ผู้ใดแทรกมาแทนทีใส่กลอนหัวใจให้ดีเข้านอนคืนนี้ฝันดีเด้อตาพักนอนเอาแรงฝันดีเด้อลาคำแทนอ้ายสิแปลงร่างไปเข้าฝันส่งคลื่นความฮักและขึ้นฮอดไปกอดคุ้มกันอ้อมแขนของความผูกพันส่งผ่านไออุ่นไปให้คนดีส่วนอ้ายนี้สิสร้างฝันรอวันสองเราตัวไกลใจยังคือเก่าฝันอ้ายมีเจ้าบ่เลือนสักทีสี่ห้องหัวใจอย่าให้ผู้ใดแทรกมาแทนทีใส่กลอนหัวใจให้ดีเข้านอนคืนนี้ฝันดีเด้อลามีงัดขึ้นมามีงัดขึ้นมีงัดขึ้นแต่ให้มองแล้วได้เลยฉันจะมองตลอดเองเลยนะตัวเป็นซื้อผักซื้อปลาเลยล่ะเมื่อกี้เป็นยังไงครับผมโอ้ยสูสีกันมากเลยค่ะร้องดีมากๆเลยแล้วก็ชอบเวลาที่พี่เขาร้องเพลงไปด้วยแล้วก็ยิ้มไปด้วยมันดูมีเสน่ห์มันดูแบบว่าน่ามองอะค่ะแล้วก็วันนี้โหดีมากๆเลยค่ะพี่เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะยินดีครับผมเอามนแคนมาสู้กับมนแคนนี่มันก็ยากอยู่นะเพราะฝั่งนู้นเขาก็มาแรงนะมาแรงกำลังเสียงดีส่วนฝั่งนี้ก็เป็นตัวตนพอเอาเพลงพี่มนแคนมาร้องอ่ะก็จะเห็นตัวตนเขาอ่ะซึ่งก็ไม่ได้มองถึงภาพพี่ไผ่ไปเลยทุกครั้งผมจะมองแบบนั้นแล้วก็เขาก็จะมีเอกลักษณ์ลูกคอของเขาที่เขาสอดใส่สอดแทรกเข้ามาให้มันรู้สึกว่ามันแตกต่างจากต้นฉบับอะไรเงี้ยครับแล้วก็เพลงนี้ผมฟังส่วนตัวผมหลับตาฟังเหมือนเขาแบกทำนองยังไม่ช่ำอ่ะภาษาไม่ยังไม่ช่ำยังไม่ค่อยช่ำเท่าไหร่กับทำนองแต่ถามว่าร้องออกมานี่สวยงามเมโลดี้ถูกต้องทุกอย่างลูกคอจัดจ้าน
ได้เลยตรงนั้นแต่เหลือแค่ตรงเนี้ยวันเนี้ยเหมือนแบกทำนองไว้อยู่สู้ๆครับขอบคุณครับใจคอไม่ดีเลยเป็นยังไงพี่แอนยังไม่ช่ำหรือว่าอาจจะอยู่กับมันไม่นานก็ได้แอนว่าอาจจะอยู่กับเพลงนี้ยังไม่ช่ำแบบนานมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังคงมีมาตรฐานของความเป็นนนท์ของความเป็นแชมป์อยู่นะคือเวลาที่อย่างลูกที่เขาจะแบบจะขยี้จะแสดงให้ชัดเจนอะไรเงี้ยลูกอ้อนลูกใส่ตาลูกอะไรที่เขาสื่อสารออกมาทางความรู้สึกของเพลงที่แบบออกมาอย่างเงี้ยค่ะแอนว่ามันก็ยังดูน่ามองแล้วก็น่าฟังแล้วก็ร้องได้น่าฟังมันยังไปด้วยกันมันประคองไปมันประคองไปด้วยกันได้อยู่อะไรเงี้ยค่ะลำบากใจแต่วันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีค่ะนนท์ค่ะขอบคุณครับเพลงกุศลครับตัวนี้สูสีกันทั้งต้นทุนแล้วก็การเลือกเพลงก็มนแคนชนมนแคนขอมอง3ส่วน1ส่วนเป็นเสียงหมายถึงแก้วเสียงและการเอาเสียงมาใช้2ก็คือเทคนิคการร้องและก็ความถูกต้องของเพลง3คือเสน่ห์และอารมณ์ใน3ส่วนนี้ครูให้เสมอกัน2ส่วนหมายถึงเสียงเสมอกันเพราะว่าวัดนี่คือชอบมากนะครับไม่เหมือนใครเป็นตัวเองดีและก็เป็นตัวเองในแบบที่เพราะด้วยอารมณ์เพลงเสน่ห์เสมอกันทีนี้มาวัดกันที่เทคนิคความถูกต้องแล้วก็รายละเอียดตรงนี้ครับวัดจะมีปัญหาจุดแรกก็คือท่อนแรกขึ้นมาแกว่งจุดที่2ก็คือจังหวะไม่เป๊ะนี่คือปัญหาด้านเทคนิคของวัดส่วนนนผิวเผินเหมือนไม่มีอะไรด้านเทคนิคแต่จริงๆมีเพราะว่าเอาเพลงพี่มนแคนเพลงนี้มาร้องเนี่ยเป็นวันที่มนแคนยังร้องคีย์สูงกว่าทุกวันนี้ปัญหาของนนท์คือมีอาการปีนส่วนปัญหาของวัดคือจังหวะไม่เป๊ะชี้กันตรงนี้ว่าความเสียหายเกิดขึ้นกับใครมากกว่าคนนั้นแพ้ลองดูครับโอ้ใจไม่ดีเลยใจไม่ดีเลยเอาละรู้ว่างานหนักฮะขอเชิญตัดสินใจครับตอนแรกนึกว่าจะไม่มีอะไรมีอะไรเฉยเลยฮะแล้ววันนี้ชายของเราเจองานหนักฮะเพราะว่าพี่วัดมากับธรรมชาติที่ดีเหลือเกินไม่รู้ว่าวันนี้ผลจะออกอย่างไรนะฮะส่งใจมาช่วยกันเยอะๆครับจากการเดินทางกันแสนยาวไกลของแชมป์36สมัยวันนี้น่าจะเป็นการประกาศผลที่บีบหัวใจมากที่สุดนะฮะคะแนนแรกขอดูจากกุศลาครับมาดูกันว่าคะแนนแรกทำให้เข้าใจชื้นได้หรือไม่ครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้แก่นนท์ครับผมแชมป์เก่าออกรำไปก่อนฮะโอ้ยลุ้นทุกแต้มคะแนนต่อไปขอดูจากพี่ๆครับไม่รู้กันเลยถ้าเป็นชื่อของนนท์แล้วก็หายใจคล่องฮะเขาคนนี้เป็นแชมป์สมัยที่37ทันทีถ้าเป็นชื่อของวัดเสมอกันที่1ต่อ1พี่พีเสด็จมอบคะแนนให้แก่นนท์แชมป์37สมัยครับผมพี่แอนครับผมนนท์ครับผมเอาล่ะและนนท์นะได้เป็นแชมป์37สมัยจ้าโอ้เป็นไงพี่วัดตื่นเต้นไหมกับการแข่งขันตื่นเต้นครับผมดีใจที่ได้มารายการนี้เนาะโอ้ครับเป็นไงครับครูสลาครับการตัดสินไม่ยากหรอกนะครับอย่างที่บอกกรรมการทุกคนบอกไปแต่ว่ามันเสียดายมันเสียดายแทนวัดนั่นแหละเพราะว่าองค์ประกอบมันครบหมดเลยนะครับส่วนรายละเอียดเหตุผลที่มีเอาชนะกันได้ก็อย่างที่ครูบอกถ้าดู3ส่วนเนี่ยมันเสมอกัน2ส่วนแต่ส่วนที่เป็นเทคนิคเนี่ยมันก็มีบาดแผลในรายละเอียดคนละจุดแต่จุดที่วัดมีบาดแผลมันเสียหายมากกว่าเพราะมันเป็นเรื่องของจังหวะก
ลับไปซ่อมในส่วนที่มันยังไม่สมบูรณ์ให้มันเป๊ะกว่านี้แล้วก็ครูพูดจริงนะอยากให้วัดหาเวทีขึ้นได้ร้องบ่อยๆขอไปกับรถแห่ซึ่งชัยภูมิก็มีเยอะเลยชัยภูมิเป็นเมืองผลิตรถแห่นะเป็นเมืองสร้างรถแห่เป็นเมืองต่อรถแห่ที่ดังที่สุดของอีสานเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสของวัดนอกจากทำไร่ทำนาแล้วนี่หาเวลาไปอยู่กับรถแห่แล้วบางทีอาจจะกลับมาตรงนี้อาจจะมาเป็นแชมป์ที่นี่อีกรอบก็ได้นะครับให้กำลังใจวัดครับขอบคุณครับครับผมแล้ววันนี้ในรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณครับแล้วตอนนี้ฮะถึงเวลาของแชมป์เงินล้านที่จะลุ้นเงินแสนอีกครั้งฮะกับวงล้อเงินทุนวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดยโลแลนเนทุราเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์37สมัยไปเท่าไหร่ดี100,000 เออไปได้ 100,000 เนี่ยตอนนี้มันขาดหลักแสนในเวลาขาดเงินมันลำบากตอนนี้มี1ล้าน 35,000 บาทฮะอยากให้ได้แสนจะได้ขานกันง่ายๆเฮ้ยดีดีไปอีกไปอีกเออสะสมไปอีก 10,000 บาทคุณเดิมมีอยู่ 1,35,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 10,000 บาททำให้ตอนนี้ฮะมีเงินทุนสะสมจากโลแลนด์ในทุราอยู่ 1,45,000 บาทและยังมีโอกาสสู้ต่อไปฮะส่งแรงใจมาเชียร์ก็ได้พร้อมทั้งนักสู้ทุกคนนะฮะกับเวทีแห่งนี้6วันต่อสัปดาห์วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 น.ทางช่องวัน31กับด้วยเพลงชิงทุนจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้วอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แน่วเท่านั้นผู้ชนะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี